เชื่อเครียดเลยคือแบบว่าสั่งมาเว้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าถอยไปคือสั่งมาเป็นกูก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเป็นขนาดนี้อ่ะดูหน้าน้องดีเฮียมองตาแป๋วๆเลยกูเอ้ยโอ้ยสดไปคือแบบว่าคุณเจ้าของคลิปนี่คือแบบว่าร้องเลยอ่ะคือแบบว่าน้องจะสู้อ่ะน้องจะสู้เห็นไหมน้องพยายามเดินเข้าหาเขาดิฉันตอนแรกคิดว่าสดอย่างที่บอกไงนึกว่าถังน้ำแข็งมาเป็นแบบตัวเป็นเลยจ้าคือจริงๆเวลาฉันสั่งแบบว่าอาหารทะเลแบบสั่งของสดอย่างเงี้ยฉันก็เห็นว่าเขาไปจับตามบ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาสั่ง delivery เขาก็ฉันก็ไม่นึกว่าเขาจะแบบมาแบบนี้เลยให้มาสู้กันที่บ้านแบบนี้ใดๆคือพี่ที่ขนส่งมาขนมายังไงอ่ะยังไงก่อนอาจจะห่อใบตองแบบนี้มาอ๋อก็เลยอาจจะไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะมีการมัดเชือกตามร้านเนาะขายของสดคุณอาจจะเคยเห็นแต่แบบว่าน้องอาจจะแบบกล้ามน้องอาจจะแน่นจัดไงทำเชือกขาดออกมาได้อุ้ยแต่ว่าคุณคือจะไปทำอาหารยังไงคือเราก็ไม่แบบไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องการจับปูถูกไหมดูซิว่าจะเป็นเมนูได้ไหมนิ้วไม่หายหรอคะอ่ะก็มีคนถามเหมือนกันว่าโอ้โหแล้วนี่นิ้วจะรอดไหมหรือปูรอดอะไรเจ็บมากกว่ากันถ้าเป็นฉันปูน่าจะรอดนิ้วน่าจะหายทีนี้เขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเจ้าของคลิปเขาก็บอกเลยนะบอกว่าสั่งปูมาเป็นครั้งแรกคิดว่าเขาจะใส่ลังน้ำแข็งมาโอ้โหสั่งมาเป็นแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันไซส์สามถึงสี่ตัวประมาณ1กิโลโอ้โหกว่าจะได้กินโหนก็ลำบากเอาอวมอยู่เหมือนกันเขาบอกโอ้โหกรี๊ดกันลั่นเลยแสดงว่าเดี๋ยวนะกว่าจะได้กินแสดงว่าสุดท้ายได้กินใช่ไหมได้กินแต่คลิปดังกล่าวนะมีคลิปนี้เนี่ยมีคนชมมากกว่า1ล้านคนเลยบอกว่าเอ็นดูสงสารเจ้าของคลิปบอกว่าถามหาร้านขายปูหน่อยสิว่าร้านไหนมันแสดงให้เห็นว่ามันสดจริงจริงแสดงว่ามีคนอยากไปตามใช่อยากจะได้ปูแบบไม่ใช่เรียกปูสดหรอกเรียกว่าปูเป็นดีกว่าเป็นคุณไม่อยากได้หรอมันสดจริงนะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันไม่อยากจะไปต่อสู้ในกับน้องก่อนกินนะคะก็อย่างที่บอกนั่นแหละตอนจบเขาก็ได้กินจริงๆเขาบอกจัดการน้องเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากสดจริงนะอะไรจริงเป็นจริงๆก็เลยแบบว่าอร่อยมากนะ